เบรกสุดท้ายของเสรีดราม่าแล้วนะครับย้ำไปเมื่อสักครู่ครับว่าวันเดียวช่วงนี้เราจะตอบคำถามจากแฟนเพจนะครับ facebook/serydrama กับ SMS ที่4642200ครับมาดู SMS กันหน่อยเชิญเลยครับ SMS บอกว่าอาจารย์เสรีคะทำไมคะช่วยพูดเรื่องมารยาทมากๆหน่อยค่ะมารยาทไหนอ่ะเรื่องอะไรอาจารย์ลองซีมารยาทที่จริงว่าเขาอาจจะใช้คำมารยาทแต่พี่อยากจะใช้คำว่าพฤติกรรมสาธารณะคือคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมสาธารณะเยอะมากเดินออกมาจากซอยจะเลี้ยวไปสัก10เมตรแล้วให้เรียกแท็กซี่ไม่ได้ต้องยืนเรียกกลางซอยต้องเรียกตรงโค้งเลยครับเอาให้ดีใช้บันไดเลื่อนก็แทนที่จะยืนเรียงกันกับไปยืนเคียงคู่กันแล้วคนที่เขารีบที่เขาจะเดินก็ไม่มีเส้นทางที่จะเดินจะเข้าลิฟต์ก็ไม่รอให้คนที่เขาในลิฟต์ออกมาก่อนก็จะสวนเข้าไปแบบนั้นนะครับอยู่ในลิฟต์ก็ยังพูดโทรศัพท์ทั้งที่พื้นที่มันแคบขนาดนั้นมันไม่ควรจะส่งเสียงรบกวนอะไรใครทั้งสิ้นก็ว่างไม่งั้นคือลดความเป็นตัวตนของเราในแต่ละวันเนี่ยจะทำให้พฤติกรรมสาธารณะเราดีขึ้นถูกไหมใช่ไงคือเราต้องคิดถึงคนอื่นพฤติกรรมสาธารณะเนี่ยมันจะดีได้เมื่อเราคิดถึงคนอื่นว่าเช่นเราเรียกรถตรงเนี้ยมันจะไปขวางคนอื่นไหมเช่นการที่เรายืนคุยกันบนบันไดเลื่อนเนี่ยมันจะไม่ให้คนรีบเนี่ยเข้าไปไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นคุยโทรศัพท์ในลิฟต์จะทำให้คนอื่นรำคาญไหมหนูใช่เพราะที่มันแคบค่ะก็ต้องลดนะครับเอสเอ็มเอต่อไปครับเชิญครับหาแท็กซี่ประจำตัว1คันจะช่วยลดแล้วขอถ่ายประชาชนใบขับขี่กันอันนี้เนี่ยเลยค่ะพี่เป็นนะคะครับก็คือเขาเนี่ยนั่งแท็กซี่ทุกวันครับเขาก็จะนัดหมายแท็กซี่คนนั้นที่เขาเคยนั่งมาเป็นเวลานานช้าและปลอดภัยมาตลอดมาเป็นคนมารับทุกวันค่ะถ้าทำได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีของเราแล้วแท็กซี่เขาก็ชอบด้วยเขาได้ลูกค้าแน่ๆค่ะนะครับ SMS ต่อไปเลยครับอาจารย์คะเห็นคลิปไหมนวดสปาถมน้ำลายอันนี้ก็เห็นแล้วใส่คนทำสปาไม่รู้ว่าคนนวดจะรู้ไหมมันเป็นภาพคนนวดสปาจ้ะแล้วเขาก็หลับตาเวลานวดแล้วคนนวดเขาถมน้ำลายลงไปแล้วนวดหน้าแทนที่จะใช้น้ำมันอะไรไม่รู้เกียรติชังอะไรเลยฮะแต่ว่าภาพซามเนาะอันนั้นก็อันนี้เรียกว่าซามเลยล่ะทำลายอาชีพตัวเองแล้วเจ้าของก็จะไล่ออกไหมเนี่ยคือในคลิปเนี่ยอาจารย์มันบอกไม่ได้ไปที่ไหนแต่ว่าก็มาดูภาพนั้นเพราะเราเป็นคนนวดอยู่เวลาเราไปนวดอ่ะคุณผู้ชมเราก็จะหลับตาเนาะหลับตาไว้แล้วก็จะใส่อะไรแล้วแต่นี่บ้วนน้ำลายลงไปเลยแล้วก็เคยเลงใส่หน้าเราไม่รู้ไปโกรธอะไรหรือทำอะไรผิดไว้อาจารย์แต่ก็มาแค่รู้สึกว่าสิเนี่ยมีมาเดี๋ยวทีมงานจะหาให้ดูแต่ก็รู้สึกมันเป็นการทำลายอาชีพตัวเองใช่คือคนก็ไม่อยากจะไปถ้าเจ้าของเขารู้เขาต้องไล่ออกนะเขาไม่เอาไว้หรอกจริงก็ทีมงานอาจจะเตรียมภาพเดี๋ยวยังไงถ้าได้ภาพแล้วบอกต้องถือว่าสามครับต่อไปเลยครับเอสเอ็มเอต่อไปมีไม้เคยเจอแท็กซี่เสนอขายบริการผมเป็นผู้ชายครับมีนี้ด้วยอ๋อแสดงว่าเขามองผู้ชายคนนั้นเป็นเกย์มีทุกรูปแบบจริงๆคืออันนี้ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์นะครับแต่อาจจะมีลักษณะที่ทำให้เขาเชื่อเพราะว่าปัจจุบันเกย์มีหลายแบบนะครับ1เกย์แต่งชายเนียนหล่อเลย2เกย์แต่งชายกระตุ้งกระติ้ง3เกย์แต่งหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมี3ประเภทประเภทเกย์แต่งหญิงชัดเจนอันนี้ชัดเกย์แต่งชายกระตุ้งชัดเจนกระตุ้งกระติ้งชัดเจนแต่เกย์ที่แต่งชายแล้วเนียนเนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าแท็กซี่รายนี้อาจจะเป็นการสงสัยว่าเก้งกวางหรือเปล่าลองหน่อยซิเผื่อถ้าใช่จะได้ขายได้ก็ได้500ได้พันได้พันก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างที่คุยอาจารย์เสรีเสมอในทุกอาชีพแล้วมันก็มีคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปแล้วกันครับอ่ะข้อความต่อไปเลยครับขึ้นจากซอยละลายซับแท็กซี่ไม่บอกว่ามิเตอร์เสียแล้วสินะไม่บอกว่ามิเตอร์เสียพอชนสาธรเราเลยทำไมครับขอลงแล้วจ่ายไป50บาทอ่ะก็คือสมมติว่าเวลาเจอกรณีเจอแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์เราทำยังไงดีอย่างคนนี้เขาก็ขอลงถูกแล้วค่ะแล้วก็ขอลงจริงอย่านั่งต่อไปครับคือให้มันอยู่ในระยะกิโลแรกที่เราจ่ายตามราคากิโลแรกแล้วก็จ่ายตามนั้นแล้วจบกันจบไปใช่เพราะเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้แกล้งขับไปสักครู่นึงแล้วก็บอกว่ามิเตอร์เสียจะขอเขาเรียกอะไรเมาจ่ายนะเรารีบลงซะก่อนปีใหม่หาของอะไรที่ยังไงครับน่าสนใจกว่าพวกกระเช้าไปฝากผู้ใหญ่ดีคะอาจารย์รู้จักนิสัยเขาสิคะนี่คือการคืออย่างพี่เนี่ยคนที่มาให้พี่เนี่ยจะมีกระเช้าน้อยมากเพราะพี่จะพูดตลอดเวลานะครับพี่จะบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อกระเช้ามาให้พี่เนี่ยก็คงให้ตามมารยาทโดยที่ไม่ได้ใส่ใจว่าพี่ต้องการอะไรครับเพราะว่าในกระเช้ามีเหล้าบ้างมีช็อกโกแลตบ้างซึ่งไม่ใช่ของที่พี่ชอบเลย
บางคนซื้อกระเช้าราคาตั้ง 2,500 กับคนที่ไปซื้อเชอร์รี่กล่องละเพียง600พี่ให้คะแนนสูงกว่าเพราะว่ารู้ว่าเรามีรสนิยมชอบเชอร์รี่ใช่บอกไว้เลยนะหรืออย่างถ้าเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทน์เนี่ยนะครับคนบางคนก็เอาของมาวันวาเลนไทน์ให้แต่คนที่ไปซื้อนะครับมายงชิดสักกิโลนึง300กว่าบาทเนี่ยคนนั้นได้คะแนนเต็มคืออย่างนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าเรารู้ว่าเราจะเอาของไปให้ใครก็ต้องรู้จักเขาซะหน่อยต้องรู้จักเขาซะหน่อยเขาชอบไก่ชอบพระชอบอะไรก็ว่าไปวันนึงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จาก TNN เนี่ยนะคะเอาของไปให้พี่นะคะเป็นตะกร้านะคะข้างล่างเนี่ยเป็น dry ice ซึ่งมีควันขึ้นเลยนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นปลาฟิเลค่ะคือแร่ออกมาแล้วเป็นปลาแซลมอนชิ้นหนึ่งเป็นปลาดอลลี่ชิ้นหนึ่งเป็นปลากระพงชิ้นหนึ่งซึ่งสนนราคาคงไม่ถึงพันแต่เขาได้คะแนนเต็มร้อยค่ะเพราะรู้ว่าเราชอบทานเราชอบทานปลาแล้วเขาอุตส่าห์ใช้วิธีการเอา dry ice ไว้ข้างล่างไปเลือกปลาฟิเลเป็นชิ้นชิ้น 2-3 ชิ้นแล้วก็วางลงมาบนนั้นแล้ว presentation ดีมากว่างั้นแล้วก็ต้องรสนิยมซะด้วยซึ่งคนที่ให้พี่แบบเนี้ยได้คะแนนเยอะกว่าคนที่แปลกระเช้า 2,500 3,000 ในนั้นมีเหล้า1ขวดแล้วก็มีช็อคบอล1กล่องใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่กินมันไม่ใช่เลยไงเพราะฉะนั้นของขวัญผู้ใหญ่จะไปสรุปว่าจะเอาอะไรยังไงดีต้องบอกว่าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใครใช่รู้จักเขาหน่อยนึงก็ทำให้เราเลือกของขวัญได้ง่ายขึ้นครับอย่างบางคนเนี่ยนะครับเขาเอามาให้พี่เนี่ยเป็นพระพิฆเนศนะคะเพราะเขารู้ว่าพี่ชอบพระพิฆเนศส่วนบางคนก็เอาคิวปิดมาให้เพราะเขารู้พี่ชอบคิวปิดนี่คือการศึกษาคำถามสุดท้ายคำถามจากไหนครับจาก SMS หรือจากในสคริปต์ครับอ๋อจาก Facebook ครับเขาบอกว่าขอถามคำถามต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาจารย์บอกให้เตือนญาติที่เป็นมนุษย์ป้าแต่ถ้าเราไม่สามารถเตือนได้ล่ะคะก็ลองสืบดูว่าป้าฟังใครบ้างสมมติว่าป้าเนี่ยมีเพื่อนชื่อปณิดแล้วก็บอกปณิดหนูห่วงนะป้าอ่อนของหนูจังเลยป้าอ่อนชอบทำยังไงป้านิดพูดกันได้เห็นด่ากันพูดเล่นกันบ่อยๆป้านิดช่วยหนูหน่อยได้ไหมครับเพราะหนูไม่อยากให้ป้าไปโดนคนอื่นเขาประณามว่าเป็นมนุษย์ป้าคือป้าหนูเขาทำงี้ๆค่ะป้านิดบอกหน่อยได้ไหมหาคนที่ใกล้ชิดกว่าเราแล้วพูดได้บอกคนนั้นเนาะมีข้อความหนึ่งไหนๆดูซิอาจารย์เสรีคิดว่าผู้หญิงอายุ50ยังสามารถมีแฟนมีความรักได้ไหมคะไม่มีอายุเป็นปัญหาใดๆถ้าเราเจอคนที่ถูกใจเขาบอกว่าสังคมไทยมองผู้หญิง30 40 50ทําไมไม่สามารถมีแฟนแล้วได้จริงไหมคะไม่จริงไม่จริงบางคนเนี่ยลงจากคานเมื่อตอน40นี่ไงพี่สาวของเจเจตรินแต่งเมื่ออายุ50ค่ะใช่เห็นมั้ยมันขึ้นอยู่ว่าจิตเราจะเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่คนที่ใช่หรือเปล่าตายแล้วดูมีความหวังไงไม่รู้ดูมีความหวังก็ตอนนั้นจริงด้วยแต่สังคมไทยผู้หญิงแจนก็อายุ50ใช่เพิ่งจะแต่งงานไปอ่ะอาจารย์ได้เอ่ยชื่อคนที่ทําให้ผู้หญิงที่มีอายุเยอะแล้วคิดว่าตัวเองใช่คืองี้ความรักเนี่ยมันจะมามันก็มาแหละไม่ต้องอาจารย์พยาวแต่งงานตอน40เห็นมั้ย40 50ยังมีโอกาสอยู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับขออนุญาตย้ำเวลาออกอากาศของเราหน่อยนะครับรายการเสรีดราม่านะครับออกอากาศสดๆทุกวันนะครับอาทิตย์เวลา 20:00 ถึง 23:00 ทางช่องซุปเปอร์บันเทิงนะครับ True 71และ48ครับใครที่ชมย้อนหลังอยู่นะครับไปฝากคำถามไว้ได้นะครับที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่าเสรีดราม่าเลยครับก็จะพบข้อความเดี๋ยวทีมงานไปหาได้ก่อนจากกันเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งข้อความดีๆไว้นะครับขอบคุณหน่อยนึงดอกไม้สวยๆจากเมลโรสนะครับแชนเดเลียร์สวยๆจากโฮมโปรตอนนี้เชิญอาจารย์เสรีครับให้เรานั้นช่วยให้ความเป็นธรรมกับคำว่าไอดอลหน่อยไหมคะเพราะไอดอลเนี่ยหมายถึงคนที่มีความดีงามจนกระทั่งสามารถเป็นรูปแบบให้เราเรียนแบบได้การที่คนทำสิ่งไม่ดีไม่งามแล้วเราเข้าไปวิวเราเข้าไปดูเราเข้าไปกดไลค์ไปกดแชร์แล้วพอเขามีคนดูเยอะๆมีคนกดไลค์เยอะๆแล้วเราเรียกว่าเน็ตไอดอลไม่เป็นธรรมกับคำว่าไอดอลนะคะและสร้างค่านิยมผิดๆด้วยค่ะถ้าเราจะเรียกใครว่าไอดอลจริงๆเขาต้องเป็นคนดีมีอะไรที่เราชื่นชมได้จริงๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนไปตามเขาเยอะแล้วเราเรียกเขาว่าไอดอลเพราะตรงนี้จะสร้างค่านิยมที่ไม่ดีในสังคมค่ะฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ